ันนี้มันกันจ่อมจมกับเรื่องของสมาธินะครับกำลังมุ่งหมายเรียกว่าตีความหมายคำว่าสมาธิมันผิดนะครับแล้วทีนี้กฎแห่งความเป็นจริงของธรรมชาตินี่ว่ามันผิดพลาดด้วยเหตุปัจจัยใดๆเนี่ยผลมันก็เกิดตามความผิดพลาดนั้นๆ นะครับแต่เราถ้าเรายังต้องการพริกแต่เราไปปลูกมะเขือผลแห่งมะเขือก็ย่อมเกิดขึ้นมานะครับมันไม่ได้รสพริกดังที่เราปรารถนาการปฏิบัติของเราในด้านของสมาธินี่หาความมุ่งหมายและวัดในการปฏิบัติของเราเนี่ยมันวิปลาสออกไปทางเพื่อจะสนองตามกิเลสตัณหาหรือตามทิฏฐิหรือตามความเชื่อความเห็นของเราเพื่อจะให้เกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นในจิตเพื่อจะเห็นอดีตมั่งเห็นอนาคตมั่งเพื่อจะรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้รู้ภพภูมิเทพเทวดามั่งเพื่อจะเห็นภพภูมิเทพเทวดามั่งนะครับหรือเพื่อจะรู้กฎรู้กรรมของตัวเองมั่งนะครับนี่คือลักษณะความผิดพลาดนะครับทั้งหมดเลยในกฎแห่งความเป็นไปของธรรมชาติเนี่ยอย่างนี้ถือว่ามันเป็นความไม่ถูกต้องในด้านของธรรมนะครับแต่มันเป็นความถูกต้องด้านของกิเลสและการแสวงหาผลประโยชน์จุดนี้เพื่ออวดเพื่ออู่เพื่อคุยเพื่อมู้กันแค่นั้นฟุ้งซ่านไปตามจิตฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์นะครับเรื่องของสมาธิพวกนี้มันก็เลยมีจุดหลายจุดนะครับที่มองเข้าไปแล้วมันเป็นจุดที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อการหลุดพ้นไม่เป็นไปเพื่อกระทำให้แจ้งนะครับในความเป็นจริงที่เรียกว่าทุกข์นะครับพิจารณาให้เห็นทุกข์นะครับพิจารณาปฏิปทาหรือความเป็นไปเพื่อดับทุกข์ก็คือมรรคนะครับและพิจารณาเพื่อเข้าถึงที่สุดแห่งเหตุเพื่อที่จะดับทุกข์นะครับเพราะทุกข์จะมีเหตุในความเป็นไปถึงเกิดผลอย่างนี้คือทุกข์นะครับเราไม่ได้มาพิจารณาไตร่ตรองตรงนี้ไงไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าเหตุคืออะไรนะครับทุกข์ที่เกิดจากเหตุนั่นคืออะไรทุกข์นี่เกิดคือปัจจุบันนี่คืออะไรนะครับการดิ้นรนแสวงหาของเรานี่คืออะไรนะครับความมุ่งหมายจริงๆของเราคืออะไรนะครับนี่คือลักษณะมันอีกพวกหนึ่งประพฤติปฏิบัติไปแล้วมันไปเบิร์นรุกทำในเรื่องของแสงโอภาสก็ดีแสงที่เกิดในจิตก็ดีหรือว่าร่างกายที่มันหายไปก็ดีหรือเกิดความปิติอิ่มเอิบเกิดความว่างขึ้นมาในจิตก็ดีนะครับหรือแม้แต่เกิดพระพุทธรูปรูปพระพุทธเจ้านี่รูปลักษณะของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในจิตนะครับก็ดีนะครับหรือจะเกิดญาณทัศนะคือการรอบรู้ขึ้นมาในความรู้สึกรู้และสามารถตีขยายอรรถะได้เลยนะครับเรียกมาถือเอาตรงนี้เป็นมรรคเป็นผลอีกนะครับทั้งหมดคือความวิปลาสของสมาธิที่เกิดจากการปลูกมะเขือแต่ต้องการรสของพริกนะครับการปลูกมะพร้าวการปลูกกล้วยนะครับแต่ต้องการรสของพริกหรือรสของมะนาวนะครับปลูกสิ่งหนึ่งต้องการรสอีกสิ่งหนึ่งแล้วก็ไม่ยอมรับในรสที่เกิดขึ้นนะครับแล้วไปตีมะเขือหรือไปตีมะนาวว่าเป็นพริกนะครับเนี่ยทั้งที่มันไม่ใช่รสพริกนะครับวิมุตติรสมันมีรสเดียวแต่พวกเราไม่ยอมรับมันพวกเราพอเกิดภาวะอย่างนี้ขึ้นมานะครับอวดอ้างสรรพคุณกันนะครับเพื่อแสวงหาลาภสักการะนี่เขาเรียกว่านิโรธหรือว่าวิมุตติได้ยังไงนะครับผลของมันไม่ใช่ออกตามรสพริกมันไม่ใช่วิมุตติรสหรือธรรมรสของธรรมชาติอย่างนี้นะครับมันไม่ใช่เป็นการหลุดการพ้นแต่มันเป็นการดิ้นรนแสวงหาใช้วาจาทั้งหมดเป็นไปเพื่อแสวงหาลาภสักการะนะครับความวิปลาสมันออกมาอย่างนี้ก็มีนะครับพวกวิปลาสว่าตัวเองบรรลุนะครับกดอำนาจของสมาธิใช้การกดเอานะครับฝึกบ่อยๆกดบ่อยๆนะครับกดเข้าไปกดเข้าไปจนระบบประสาทระบบกลไกของระบบประสาทเนี่ยนะครับเกิดการครอบงำเกิดการบีบรัดขึ้นมาปุ๊บภาวะทางภพภูมิก็เกิดขึ้นในจิตนะครับแล้วไปถือเอาภาวะแห่งการเพ่งภาวะในจิตเพ่งในรูปมายาที่เกิดขึ้นเพ่งในความรู้สึกตนเองเนี่ยนะครับจนมันเกิดภาวะมายารูปลักษณ์สะท้อนขึ้นมาในจิตนะครับแล้วเราไปถือตัวนี้ว่าเราบรรลุธรรมเราเห็นธรรมนะครับหรือแม้แต่มันไปเห็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาในจิตนะครับเกิดความปิติอิ่มเอิบซึมซาบอยู่ในหัวจิตหัวใจเนี่ยนะครับน้ำหูน้ำตาไหลเนี่ยนะครับเกิดความปราโมทย์ปิติในจิตเกิดความอิ่มเอิบขึ้นมาในจิตนะครับว่าตัวเองบรรลุธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเอาเป็นรูปลักษณ์อย่างนี้อีกนี่ครับมันวิปลาสกันออกไปอย่างนี้นะครับตลอดทั้งนั่งเห็นอดีตที่ตัวเองที่ผ่านมานะครับเคยเป็นกษัตริย์มั่งเคยเป็นราชามั่งนะครับเคยเป็นสัตว์เดรัจฉานมั่งเคยเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับเคยเป็นผู้นั้นผู้นี้นะครับ
ทั้งหมดคือผลที่มันเกิดจากสมาธิวิปลาสของพวกเราทั้งหมดเลยนะครับผลมันเกิดมาอย่างนี้ไงตลอดทั้งนั่งเข้าไปบรรลุเข้าไปในเมืองรับลงรับแลมั่งบรรลุเข้าไปในพวกปูงของเทวดามั่งนะบรรลุเข้าไปในเมืองนาคมั่งมันบรรลุเข้าไปในอนุสัยสัญญาเก่าพวกภูมิภาวะของตัวเองที่เคยเกิดขึ้นมาอนุสัยสัญญานี่ตีกับภาวะในสร้างรูปลักษณ์มายานิมิตเครื่องหมายขึ้นมาแล้วเราไปคว้าแบบเอาตรงนั้นแล้วไปยินดีพอใจทั้งหมดก็คือผลแห่งสมาธิที่มันวิปลาสเพราะสมาธินี่คือความตั้งมั่นในความเป็นจริงคือความศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่คลอนแคลนตั้งมั่นในความเป็นจริงคือความเป็นอนัตตานะครับเพ่งทั่วในความมีอัตตานะเพ่งทุกข์พิจารณาทุกข์นั่นแหละว่าการหมุนเวียนเกิดในสิ่งที่เราผ่านมาทั้งหมดในภพภาวะที่เกิดขึ้นมาในจิตก็ดีอนุสัยสัญญาในสัตว์บุคคลสัตว์บุคคลสิ่งของในปัจจุบันขณะนี้ก็ดีนะทั้งหมดเกิดการปัจจัยซึ่งปรุงแต่งซึ่งกันและกันและความหมุนเวียนเป็นอย่างนี้ถ้าเรามองเห็นธรรมอย่างถูกต้องผลมันก็จะถูกต้องแต่ถ้ามองเห็นธรรมที่ไม่ถูกต้องผลมันก็จะไม่ถูกต้องทางธรรมนะครับ มันเป็นอย่างนั้นมองเข้าไปเรื่องของสมาธิเนี่ยมันพากันลุ่มหลงเยอะมันวิปลาสกันก็เหมือนที่เราว่าเรานั่งเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราต้องการอะไรในจุดมุ่งหมายครั้งแรกๆของเราหรือการเข้าวัดเข้ามาวัดเนี่ยมาปฏิบัตินี่แม้แต่ญาติโยมหรือพระสงฆ์ก็ดีญาติโยมเข้ามาวัดก็เพื่อจะสะเลาะข้อสะเลาะภัยจะให้หน้าที่การงานตัวเองเจริญรุ่งเรืองขึ้นจะมาครอบครัวเจริญรุ่งเรืองขึ้นนะแต่ไม่ได้มาพิจารณาที่จะไต่ตรองแก้ไขตัวเองเพื่อจะเปลี่ยนปรับปรุงตัวเองในความบกพร่องหรือเพื่อจะเห็นความบกพร่องของตัวเองเพื่อแก้ไขตนเองอะไรมันจะดีขึ้นได้ยังไงนี่วัดปฏิบัติที่ผิดหรือมานั่งภาวนานี่เอาพุทโธพุทโธพุทโธเพื่อจะให้ได้สติได้สมาธินะเพื่อได้สมาธิได้ความปิติได้อิ่มเอิบได้บรรลุธรรมนี่เนี่ยคือทิฏฐิคติทิฏฐิที่มันวิปลาสหรือว่าสมาธิวิปลาสมันความเห็นมันตั้งใจในสิ่งที่มันผิดพลาดมันไม่เป็นไปเพื่อละเพื่อต่อถอนตัวเองแต่มันเป็นไปเพื่อจะเอาตามทิฏฐิคือความเชื่อหรือความเห็นตามสิ่งที่ครูอาจารย์ที่ท่านพูดมาแต่ไม่เอาตามคำสอนพระพุทธเจ้าว่าตนเองมีตนนี่แหละมันทุกข์ให้พิจารณาให้เห็นโทษแห่งความมีตนหรือความยึดมั่นถือมั่นในตนจะเห็นกิเลสและตัณหาอยู่ตรงนี้แต่การที่จะมาเข้ามาวัดมานั่งพุทโธพุทโธเพื่อให้ได้ปิติได้สุขเพื่อบรรลุธรรมแต่ไม่เคยตัดตนออกจากตนหรือไม่มองเห็นโทษในความมีตนนี่แหละมันคือมันไม่มีสมาธิสมาธิมันวิปลาสกันไปอย่างนั้นวิปลาสคือแสวงหาในบางสิ่งบางอย่างเพื่อสนองกิเลสตัณหาหรือเพื่อสนองความคิดความเห็นของตัวเองเพื่อสนองทิฏฐิเพื่อสนองทิฏคติของตนเองคือความเห็นของตนเองมานั่งเนี่ยก็เหมือนเรามานั่งเนี่ยเราพูดโทรพูดโทรถามว่าจริงๆเราต้องการอะไรล่ะเราไม่ได้เห็นโทษในความอยากของเราถ้าไม่เห็นโทษในความอยากของเรามานั่งเอาเสียเอาปิติเอาพุทโธให้สติสัมปชัญญะให้ความรู้สึกมันจับกับลมหายใจเมื่อมันเผลอคิดเผลอนึกไปก็ทุกข์กับความคิดความนึกนี่แหละครับว่ามันพลาดตั้งแต่แรกเลยเรามีความอยากอยู่ในจิตเรามีความอยากแต่ไม่สามารถพิจารณาให้เห็นโทษในความอยากว่าอยากนี่คืออะไรนี่แหละคือทุกข์เหตุแห่งความอยากคืออะไรคือกูมีกูจึงอยากเนี่ยคือกูอยากได้สมาธิกูอยากได้ปิติกูอยากได้สุขกูอยากได้บรรลุธรรมกูอยากเห็นเทพเทวดาน่ะเป็นอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้นี่แหละแล้วสมาธิมันวิปลาสความตั้งใจมั่นอยู่มันตั้งใจมั่นที่จะกระทำเพื่อให้เกิดผลตามที่มันปรารถนาคือในความตั้งใจของมันน่ะมันมีสัตว์บุคคลตัวตนในเจตนานั่นน่ะดูลมหายใจก็มีสัตว์บุคคลตัวตนในลมหายใจมันไม่ได้มองแต่ว่าลมหายใจเป็นสักแต่ว่ากายสังขารสิ่งที่เกื้อกูลธาตุสังขารแค่นั้นนะลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่เป็นธรรมดานะสั้นๆหรือยาวนี่เป็นเรื่องของอนิจจังเป็นเรื่องความแปรเปลี่ยนของธรรมชาตินะมันไม่มองอย่างนั้นไงความนึกความคิดที่มันเผลอนึกเผลอคิดแต่ในสัตว์บุคคลสิ่งของน่ะมันเป็นธรรมดานะเวทนาที่เกิดในสัตว์บุคคลสิ่งของพอใจไม่พอใจเนี่ยเป็นเวทนาเป็นธรรมดานะมันไม่มองอย่างนั้นโอ้คิดไปนู่นทุกข์กับความคิดอีกดึงจิตกลับมาอีกจะบังคับจิตไอ้นั่นดูสิว่ามันมีสัตว์บุคคลตัวตนใช่ไหม
มันมีอัตตาใช่ไหมแม้แต่ตั้งใจกูจะเอาให้ได้กูจะเอาให้ได้กูจะเอาปิติเอาสุขเนี่ยมันมีเจตนาไหมนี่คือความโง่ไหมนี่มันโง่อย่างนั้นนี่แหละจิตมันโง่จิตมันมีอวิชชาครอบงำจิตมันฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ฟุ้งซ่านไปตามทิฏฐิฟุ้งซ่านไปตามความเห็นจิตนี้มันมีอวิชชาเมื่อมีอวิชชาจิตนี้ก็ย่อมถูกปรุงแต่งได้เพราะกฎตามธรรมชาติเป็นอย่างนั้นจิตนี้มันมีอัตตาเมื่อจิตนี้มีอัตตาจิตนี้มีกูเมื่อกูมีกูแล้วสิ่งปัจจัยต่างๆย่อมปรุงแต่งได้ย่อมปรุงแต่งได้นี่เป็นกฎธรรมดาเลยตราบใดถ้ายังมีอัตตามีตัวตนมีอวิชชาเนี่ยสังขารทั้งหมดย่อมหลอกจิตได้เพราะจิตนี้เป็นอัตตาจิตนี้มีอวิชชาจิตนี้มีกูเมื่อจิตนี้มีกูจิตนี้มีอัตตาจิตนี้มีอวิชชาเนี่ยจิตนี้ก็ย่อมถูกสังขารทั้งหมดปรุงแต่งได้นี่เป็นกฎของธรรมชาติเลยแต่ถ้าจิตนี้ไม่มีอัตตาจิตนี้ไม่มีอัตตาจิตนี้ไม่มีกูแล้วใครอะไรในโลกนี้จะปรุงแต่งได้ในเมื่อจิตนี้ไม่มีตัวไม่มีตนมันพ้นจากบัญญัติมันพ้นจากความหมายเมื่อมันพ้นจากบัญญัติย่อมพ้นจากความหมายมันย่อมพ้นจากบัญญัติพ้นจากความหมายพ้นจากอัตตาพ้นจากอวิชชาเมื่อมันพ้นจากอัตตาพ้นจากอวิชชาพ้นจากกูแล้วเนี่ยความสำคัญมั่นหมายในความหมายใดๆที่จะมีสำคัญมั่นหมายได้ไหมว่าความรู้สึกวุ่นกูวุ่นความสำคัญมั่นหมายได้ไหมว่าความรู้สึกว่างกูว่างความรู้สึกสุขกูสุขความรู้สึกทุกข์กูทุกข์ความรู้สึกในเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาอาทุกขมสุขเวทนากูสุขกูทุกข์ในเวทนานี่มีไหมไม่มีเพราะมันจะสำคัญมั่นหมายในสิ่งใดได้ความดีมีไหมความชั่วมีไหมมีธาตุต่างๆมีไหมมีแต่มันหาสัตว์บุคคลตัวตนในธาตุนั้นไม่มีคือหากูในความมีกูเนี่ยในมีในความมีอยู่ซึ่งธาตุนี้ในเวทนาธาตุในสัญญาธาตุในสังขารธาตุในวิญญาณธาตุในรูปธาตุนามธาตุนี้ไม่มีคำว่าไม่มีนี่คือไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนก็คือไม่มีกูในธาตุนี้ที่ปรากฏเกิดขึ้นนี้ในความรู้สึกนี้ในเวทนานี้มีแต่ธาตุเท่านั้นที่อิงอาศัยการปรากฏเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแปรเปลี่ยนและสลายไปนี่กฎแห่งความเป็นจริงมันอย่างนี้เวทนานี้ไม่เที่ยงเวทนานี้เป็นทุกข์เวทนานี้มิใช่ตัวมิใช่ตนอารมณ์ความรู้สึกมิใช่ตัวมิใช่ตนความคิดความนึกมิใช่ตัวมิใช่ตนสัตว์บุคคลสิ่งของที่นึกคิดมิใช่ตัวมิใช่ตนอดีตไม่ใช่ตัวมิใช่ตนเนี่ยถ้าสมาธิมันตั้งมั่นในความเป็นจริงนี้เชื่อศรัทธาตั้งมั่นไม่งอนแง่นไม่คลอนแคลนเชื่อตามพระพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยมันจะไม่ทุกข์แต่เพราะมันไม่ได้ศรัทธาจริงๆดอกมันโง่มันไม่ได้ศรัทธาพระพุทธเจ้าจริงๆถ้าศรัทธาจริงๆคุณต้องเชื่อมั่นคำสอนพระพุทธเจ้าสิว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงสิ่งนี้เป็นทุกข์สิ่งนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนลัทธิศาสนาพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาได้อาศัยความมิใช่ตัวมิใช่ตนเป็นความจริงอันประเสริฐเป็นปรมัตถธรรมอันประเสริฐถ้าใครมาถือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอัตตาเป็นตัวตนแล้วท่านก็เรียกว่าอุปทานอุปทานนี่แหละมันอิงอาศัยซึ่งกันและกันกับตัณหาคือภพชาติและตัณหาอุปทานนี่มันอิงอาศัยซึ่งกูก็คืออวิชชาอัตตานั่นแหละอัตตานั่นแหละเป็นเหตุแห่งการเกิดทุกข์เป็นเหตุแห่งการดิ้นรนแสวงหานี่พุทธศาสนาท่านสอนถึงหลักสัจธรรมความจริงข้อนี้ท่านถึงเรียกว่าอริยสัจอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐประเสริฐยังไงประเสริฐก็ว่ามันสามารถชี้ทุกข์นี่คือการดิ้นรนแสวงหาเนี่ยอุปทานนี่มันทุกข์สังกิตเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุกข์การหยิบถวยเอาหรือความยึดถือเอาซึ่งขันธ์5เนี่ยคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมาเป็นอัตตาว่าเวทนากูคือเวทนาสัญญากูคือสัญญาสังขารกูคือสังขารวิญญาณกูคือวิญญาณเนี่ยธาตุทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมาเป็นกูเนี่ย
นั่นเรียกอุปาทานอุปาทานตัวนี้แปลว่าทุกข์แต่การอุปาทานนี้ย่อมมีเหตุปัจจัยมันอิงอาศัยซึ่งกันและกันคือตัณหาเมื่อกูมีกูนี่ถึงเกิดการดิ้นรนแสวงหาเพื่อให้ได้มาเหมือนเรานั่งดูลมหายใจเนี่ยเหมือนจะให้รู้สติสัมปชัญญะสติจับลมหายใจจะได้ปิติสุขเมื่อได้ปิติสุขขึ้นมานิดๆหน่อยๆก็อยากได้ขยันขยอจะเอาให้มันได้บีบคั้นมันจะเอาให้มันได้อย่างนี้เขาเรียกว่าอุปทานอย่างนี้เขาเรียกว่าตัณหาเมื่อกี้เนี่ยที่เราดิ้นรนแสวงหาจะเอาเนี่ยความคิดที่มันคิดจะไม่เอาให้มันคิดเนี่ยบีบคั้นกันเนี่ยบีบคั้นบีบรัดกันเนี่ยจะเป็นจะตายกับมันเนี่ยก็เพราะว่าเรามีเราอยู่เป็นเหตุแห่งทุกข์มันมีจมกันอยู่ในตัณหามันมีอัตตาในตัณหาในอัตตามีอุปทานในตัณหาอัตตาอุปทานมีชาติมีภพในชาติในภพในมีทุกข์นั้นมีกูผู้ทุกข์นี่ทีนี้เรามามองที่ว่าเราเชื่อพระพุทธเจ้าจริงไหมทุกคนเชื่อพระพุทธเจ้าแต่ไม่ศรัทธามั่นคงในพระพุทธเจ้าเชื่อไปอย่างนั้นแหละบรมครูอย่างพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่เราจะเชื่อมากสามารถเชื่อได้อย่างลุ้มใจและสามารถมีเหตุผลที่จะน้อมเข้ามาในจิตโอปัญญิโกมาดูว่าใช่ไหมสิ่งที่ท่านสอนว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี้ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเนี่ยมองดูแต่ถ้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นตัวเนี่ยมันก็ทุกข์แต่ถ้ามองว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานี่จะไม่ทุกข์เพราะมันไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนในความไม่เที่ยงในความแปรเปลี่ยนเพราะมันไม่มีกูมีเป็นไม่มีกูมีเป็นในความแปรเปลี่ยนไม่มีกูมีเป็นในความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติไม่มีกูมีเป็นในธาตุทั้งหลายทั้งปวงนี่ที่เรียกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาแต่ปัจจุบันนี้มันมีกูมีเป็นอยู่ในความเปลี่ยนแปลงมันมีกูมีเป็นมันมีกูมีเป็นอยู่ในเวทนาอยู่ในสัญญาอยู่ในสังขารอยู่ในวิญญาณสัญญานี่กูลมหายใจนี่กูเป็นผู้รู้ลมหายใจลมหายใจเป็นกูเป็นผู้รู้ลมหายใจเวทนาเป็นกูเป็นเวทนากูสุขกูทุกข์กูวุ่นกูว่างกูคิดมากกูผิดกูถูกกูดีกูชั่วกูปิติกูอึมเอิบกูเศร้าหมองกูวุ่นวายความคิดก็กูคิดดูลมหายใจก็กูดูลมหายใจลมหายใจกูสติก็สติเป็นกูเป็นอัตตาหมดเลยไม่ใช่อนัตตาถ้าอนัตตาจะไม่งู้แต่การรู้จะแจ้งชัดในอนัตตาก็ต้องเห็นโทษในความมีอัตตานั่นแหละโทษในความมีอัตตาถ้างั้นก็จะเป็นสมาธิวิปลาสกันอย่างนี้พากันทำอย่างนี้ร้อยปีพันชาติก็ทำแบบงู้ๆอย่างนี้เพ่งอารมณ์ให้รู้ตามเป็นจริงนั่นคือยกอารมณ์ขึ้นมาเรียกว่าสมถะพิจารณาให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในอารมณ์หรือพิจารณาให้เห็นอัตตาหรือความงู้ของตัวเองที่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยท่านเรียกว่าวิปัสสนาสมถะวิปัสสนาเป็นเนื้อเดียวกันกองกันล้วนๆเลยเป็นกองเดียวกันนี่แหละเหมือนครูอาจารย์ท่านว่าหน้ามือกับหลังมือนี่มันอันเดียวกันเนี่ยฝ่ามือกับกำปั้นนี่มันอันเดียวกันเนี่ยมันอันเดียวกันแต่แค่รูปลักษณะในการแปลสภาวะหรืออัตถะหรือพยัญชนะที่ใช้สื่อความหมายเนี่ยมันแตกออกไปเฉยๆคำว่าสมถะคือการยกอารมณ์ขึ้นมาการยกอารมณ์ขึ้นมานั่นคือเรียกสมาธิหรือสมาธิหรือกำลังในการยกขึ้นมาท่านเรียกถึงสมาธิเนี่ยเหมือนการยกมือเนี่ย
ยกข้าวขึ้นมาสมาสมาธิคือสมาธินี่คือการสติระลึกรู้ขึ้นมาในอารมณ์แล้วยกอารมณ์นี้ขึ้นมาวิปัสสนาคือปัญญาสิ่งนี้ไม่เที่ยงสิ่งนี้เป็นทุกข์สิ่งนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่กูคือการยกกำข้าวขึ้นมาเคี้ยวที่เกี่ยวข้าวนะตัดข้าวสมาธะสมาธะหรือวิปัสสนาก็คือสิ่งที่มันอาศัยซึ่งกันและกันอย่างนี้เหมือนเราเอามือกำข้าวแล้วเกี่ยวข้าวนี่ตัดต้นข้าวให้ขาดคำว่าตัดนี่ท่านเรียกว่าวิปัสสนาคำว่ามือที่กำข้าวเนี่ยการรวงข้าวขึ้นมาเนี่ยท่านเรียกว่าสมถะสติระลึกรู้ว่านี่เจตนาในการกระทำอะไรเนี่ยนี่ทั้งหมดมันจะเป็นองค์ประกอบกันทั้งหมดการที่เราหญ้ากำหนึ่งขึ้นมาหรือการที่เรากำเราจะตัดต้นไม้เนี่ยมือที่เราไปกำต้นไม้ไว้เนี่ยเดี๋ยวอีกมือหนึ่งใช้มือซ้ายกำต้นไม้มือขวาตัดเพื่อให้มันมีถ้าได้การเจตนาคือตัดไม้ให้ขาดเนี่ยไอ้สมถะคือยกอารมณ์นี่โกรธนะนี่เวทนานะนี่เวทนานะเนี่ยยกขึ้นมาให้รู้ว่าเวทนาแล้วพิจารณาเวทนานี้ว่าไม่เที่ยงดอกเวทนานี้ไม่เที่ยงดอกไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนดอกนี่แหละคือเรื่องวิปัสสนายกอารมณ์ขึ้นมาที่เรียกว่าสติระลึกรู้ว่านี่คือเวทนาเวทนานี้เนี่ยนะไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนสิ่งนี้ไม่เที่ยงสิ่งนี้เป็นทุกข์สิ่งนี้ไม่ใช่ตัวนี่แหละมันอันเดียวกันเลยเหมือนเรากำกิ่งไม้ไว้กิ่งเราจะตัดกิ่งไม้กิ่งนี้มือซ้ายกำกิ่งไม้สิ่งนี้ให้แน่นไว้เดี๋ยวมือขวานี่กำมีดหรือฟันมีดลงไปให้กิ่งไม้กิ่งนี้ขาดมือซ้ายนี่เรียกว่าสมาธิมือขวานี่เรียกว่าสมาธิหรือวิปัสสนายกอารมณ์ขึ้นมาตัดอารมณ์นี้ให้ขาดยกเวทนายกสัญญายกสังขารยกวิญญาณนี้ขึ้นมาแล้วพิจารณาละตัดสิ่งนี้ให้ขาดอย่างไม่มีเยื่อใยเอาปัญญาญาณตัวเดียวเป็นตัวตัดให้ขาดที่เรียกว่าไตรลักษณญาณก็คือพิจารณาเห็นอารมณ์ตามเป็นจริงอย่างนี้ธรรมทิฏฐิญาณก็คือพิจารณาเห็นอารมณ์ตามเป็นจริงอย่างนี้มันไม่สามารถแบ่งแยกได้ว่านี่คือสมาธินี่ปัญญามันประกอบร่วมกันทั้งหมดเลยนี่คือสติสัมปชัญญะสติก็ดีความรู้สัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมไอ้ปัญญานั่นแหละคือรู้ทั่วพร้อมรู้ตามเป็นจริงในอารมณ์ที่เปลี่ยนไปตามเป็นจริงว่าไม่เที่ยงว่าเป็นทุกข์ว่ามิใช่ตัวมิใช่ตนมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นถ้าตราบใดถ้ายังมัวหมกมุ่นอยู่กับเรื่องสมาธิจะเอาปิติจะเอาสุขจะเอาปิติจะเอาสุขวินาศนั่นมันเป็นสมาธิวิปลาสความคิดพุ่งสูงออกไปพอมีสติสัมปชัญญะกลับมาได้นั่นเรียกว่าไม่มีสติเหมือนเดิมไม่มีสติระลึกรู้ระลึกรู้ความถูกต้องไม่ถูกต้องไม่ถูกธรรมระลึกรู้ลมหายใจอยู่แต่ไม่เห็นลมหายใจเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาระลึกถึงหรือรู้ว่ากูคิดแต่ยังมีกูและผู้คิดกูและความคิดมันก็เป็นกูคิดถ้ายังมีกูคิดอยู่กูจะหยุดความคิดเนี่ยนั่นแหละเพราะว่าคุณตั้งมั่นในการกระทำที่จะหยุดความคิดนั่นคือสมาธิความตั้งมั่นจริงแต่ความตั้งมั่นของคุณเป็นสมาธิวิปลาสสติก็ไม่ได้มองเห็นว่าความคิดนี่เป็นธรรมชาติไหมเป็นสังขารไหมมันกังวลเรื่องอะไรมาถึงคิดไอ้กังวลเรื่องสิ่งที่มันคิดก็กังวลทุกข์กับตายอยู่แล้วงูพอตายแต่ที่จะหยุดให้มันคิดเนี่ยไอ้นี่ความเห็นปรุงแต่งว่าเราต้องหยุดความคิดเขาว่าทิฏฐิความเห็นเนี่ยเขาว่าความฟุ้งซ่านตามอารมณ์อุทธัจจกุกุจจะความฟุ้งซ่านตามอารมณ์ตามทิฏฐิตามโลกตามกระแสอารมณ์เขาว่าอย่างนี้ต้องหยุดความคิดอย่างนี้เมื่อเราลองหยุดความคิดนิดนึงได้หยุดนิดนึงได้ปิติสุขโอ้ใช่เว้ยใช่เว้ยนั่นคือเสวยอารมณ์ยินดีมั่นในอารมณ์พอใจในอารมณ์เป็นราคะเป็นความกำหนัดเป็นความยินดีเป็นนันทิความเพลินอยู่ซึ่งอารมณ์ต้องการหมกมุ่นในอารมณ์เนี่ยแต่คำพูดคำสอนนี้หรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่สามารถเห็นว่ามันไม่เที่ยงเนี่ยเห็นว่าสังขารตรงนี้ไม่เที่ยงสังขารสัพเพสังขารานิจจาเนี่ยสังขารทั้งหลายไม่เที่ยง
สังขารนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนถ้าไม่เห็นตรงนี้อารมณ์นี้เกิดขึ้นมายังหมู่มุ่นมัวเมาพยายามจะคับประคองอยู่ที่จะเอาปีติเอาสมาธิเอาสมาธิเนี่ยนี่ครับว่ามันเป็นหินมิถะในจิตหินมิถะในจิตก็คือมันแทงทะลุทำไม่ออกว่านี่กูโง่นะเนี่ยซึมกระทืออยู่เนี่ยยกเหตุยกผลยังไงก็ได้มันแทงไม่ขาดน่ะมันละมันปล่อยไม่ได้เหมือนมันมือมันกำอยู่กำแบบหลวมมือกำมีดก็หลวมหลวมกำลังที่จะฟันมีดก็ไม่มีมีดก็ทะลึ่งไม่คมอย่างนี้มันทำไม่ได้ไงมันไม่ได้ไงมันไม่ได้ตามจริงที่จะเห็นว่าอะไรเป็นอะไรมันทำความจริงให้ถูกต้องไม่ได้ให้ถูกทำไม่ได้ไงอย่าเรื่องเงินนี่วอนนี่มันกองเหตุการณ์ครอบงำอยู่ทั้งหมดเลยนั่งสดชื่นก็จริงเถอะคุณก็ถูกวิรอนครอบงำตาไปถ้ายังบุกวุ่นในอารมณ์มัวเมาในอารมณ์ลุ่มหลงในอารมณ์ปราบปรามที่จะให้ได้สิ่งนี้ให้ได้สิ่งนี้มันครอบงำทั้งหมดแล้วสิ่งที่ปรุงแต่งคุณว่าต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้นั่นแหละครับว่าอุทจักกุกุจักมันเป็นอย่างนั้นหรือแม้แต่วิจิกิจฉาคลางแคลงสงสัยในความเป็นจริงของธรรมชาติไม่มั่นคงในความเป็นจริงเนี่ยมันก็ไม่ใช่เอกคตาทั้งหมดคำว่าเอกคตาก็ดีคำว่าสมาธิก็ดีนะความตั้งมั่นก็ดีเอกคตาคือความเป็นหนึ่งหนึ่งยังไงก็คือจิตที่มันตั้งมั่นก็คือมีสมาธิในความเที่ยงแท้ในความเป็นจริงของธรรมชาติว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงสิ่งนี้เป็นทุกสิ่งนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนก็คือตั้งมั่นในอารมณ์ในความเป็นไตรลักษณะเมื่อความตั้งมั่นในอารมณ์ในความเป็นไตรลักษณะเรียกว่าญาณถึงจะเกิดเรียกว่าไตรลักษณะญาณเมื่อญาณเกิดขึ้นแล้วย่อมมองเห็นว่าอารมณ์นี้ไม่เที่ยงอารมณ์นี้เป็นทุกข์อารมณ์นี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนสัตว์บุคคลตัวตนที่เสวยอารมณ์นี้ย่อมไม่มีอย่างนั้นเรียกว่ารู้แจ้งในปัจจุบันขณะเขาเรียกว่ายะถาภูตญาณเมื่อยะถาภูตญาณปัจจุบันขณะเกิดขึ้นรู้ปัจจุบันขณะที่เกิดขึ้นยะถาภูตะคือการปรากฏเกิดขึ้นในผัสสะการกระทบการประชุมธาตุการสัมปยุตทางการนี้เกิดขึ้นณปัจจุบันขณะเรียกว่าเวทนาสมังคีที่ปรากฏเกิดขึ้นตาเห็นรูปกระทบการประชุมพร้อมกันว่าปฏิสนธิทางวิญญาณทางจิตวิญญาณคือจักขุวิญญาณการปฏิสนธิคือจักขุวิญญาณอย่างนี้แต่ภพชาติจะเกิดขึ้นก็ปฏิสนธิณปัจจุบันขณะเหมือนกันตาเราได้เห็นเวทนาเนี่ยเป็นอัตตากูเวทนากูสุขกูทุกข์กูวุ่นกูว่างเนี่ยทั้งหมดเลยไอ้นี่แหละจิตวิญญาณเจตนาสัตว์บุคคลตัวตนมันเกิดพร้อมเลยในปฏิสนธิวิญญาณนี่แหละณปัจจุบันขณะนี้สิ่งที่กระทบทางหูขึ้นมากูคำว่ากูตัวเดียวนี่แหละมันจะมีกิเลสตัณหาภพชาติเกิดเลยกูสุขกูวุ่นเนี่ยเหมือนที่เรานั่งกันเนี่ยเวลามันเผลอคิดไปปุ๊บหมู่วุ่นจะเอาพุทโธพุทโธใหม่นั่นแหละกูเกิดแล้วปฏิสนธิวิญญาณเกิดขึ้นแล้วปฏิสนธิวิญญาณทางตาปฏิสนธิวิญญาณทางจมูกทางหูตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยทางอายตนะทั้งหกเนี่ยเกิดท่านถึงบอกไงภาษายตานิกานรกภาษายตานิกาสวรรค์คือมันเกิดในจิตนี่แหละนรก6ขุมก็อยู่ในตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละสวรรค์6ชั้นก็อยู่ในตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละมันอยู่นี่แหละก็เพราะว่าอะไรปัจจุบันขณะมันมีสัตว์บุคคลตัวตนเหมือนที่เราหมกมุ่นจะได้ปิตินี่หรือได้ปิตินิดหนึ่งยินดีพอใจในปิติปาโมทย์เนี่ยพวกก็เกิดแล้วแหละการที่เราแสวงหาเพื่อจะได้ปิติได้สุขได้ความปาโมทย์ในจิตเนี่ยได้ความสุขเนี่ยคือตัณหาแล้วล่ะแล้วไปยึดว่าความคิดนี่เป็นกูคิดนะมันวุ่นนะมันวุ่นมายึดลมหายใจยินดีพอใจลมหายใจเนี่ยมันเรื่องของอุปทานทั้งนั้นไม่เรื่องของกูเรื่องของอุปทานเรื่องของตัณหาเรื่องของพวกเรื่องของทุกข์เรื่องของชาติปัจจุบันนี่แหละปฏิสนธิวิญญาณเกิดเลยปฏิสนธิวิญญาณนี้เกิดขึ้นมาก็คือมันมีสัตว์บุคคลตัวตนถึงเรียกว่าความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณก็คือความเกิดขึ้นแห่งอัตตาความเกิดขึ้นแห่งภพแต่โดยธรรมดาวิญญาณเกิดขึ้นแล้วจากกูวิญญาณสูตวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณวัณูวิญญาณ
เมื่อมีเหตุปัจจัยตาเห็นรูปปรากฏจักขุวิญญาณขึ้นมาน่ะมันเป็นอย่างนั้นหูได้ยินเสียงรู้โอ้เสียงนี่เสียงจิ้งหรีดนี่หว่าความรู้ได้นั่นแหละเพราะว่าความเกิดขึ้นแล้วโสตวิญญาณจมูกดมกลิ่นโอ้กลิ่นดอกไม้นี่หว่าหรือกลิ่นม้าเน่านี่หว่าโสตวิญญาณฆานวิญญาณกายสัมผัสหนาวร้อนเย็นร้อนอ่อนแข็งกายวิญญาณทำอารมณ์แล้วรู้หรือว่าเออคนนี้เป็นอย่างนี้ชื่อนี้ชื่อนี้พอใจในบุคคลสัตว์สิ่งของนี้ไม่พอใจรู้ว่าสัตว์สิ่งของทำอารมณ์มโนวิญญาณเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ตอนนี้เรียกว่าวิญญาณธรรมชาติแต่ว่าปฏิสนธิคำว่าปฏิสนธิคือความเกิดขึ้นแห่งภพปัจจุบันเนี่ยถ้าหมู่คณะยินดีพอใจในความปิติอิ่มเอิบอยู่เนี่ยหมู่คณะก็เกิดภพแหละและติดในภพอยากได้ปิติอย่างนี้อีกอยากได้สุขอย่างนี้อีกแต่ถ้าหมู่คณะร้อนรนกระวนกระวายว่ามันไม่ได้ดังใจนี่อบายภูมิเกิดขึ้นแล้วนั่งเข้าไปร้อนมันไม่ได้ดังใจกูไม่มีวาสนากูไม่มีบารมีนรกก็เกิดขึ้นในจิตเหมือนกันปฏิสนธิเกิดสัตว์อาตาหรือว่าสัตว์บุคคลตัวตนเขาไม่เลยอยากได้อย่างนี้กูไม่ได้นั่งเจ็บปวดเจ็บปวดอดเอาอดเอาอยากได้ปิติอยากได้สุขไอ้นี่ภพการรีบรู้สแสวงหาภพเรียกว่าตัณหาตัณหาทำให้เราทุกข์ไหมทุกข์การมุ่งมั่นในการกระทำเนี่ยมันมุ่งมั่นไปแบบไหนทั้งหมดที่พูดมามันไม่ใช่สมาธิมันไม่ใช่สติมันไม่ใช่ปัญญามันเป็นเรื่องของความงู้ความงมงายความอยากความลุ่มหลงความที่มันไม่เชื่อพระพุทธเจ้าถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าทำไมคุณต้องไปทุกข์กับอะไรก็เพราะว่าเรามีเรากูมีกูนี่ถึงอยากจะได้อย่างนี้อยากจะได้อย่างนี้อยากจะเห็นอย่างนี้อยากจะมีอย่างนี้อยากจะเป็นอย่างนี้ความอยากนี่เกิดการดิ้นรนแสวงหาความมุ่งมั่นและเจตนาของเรานั้นมันมีสัตว์บุคคลตัวตนถึงว่าพวกเรามันไม่มีสมาธิจริงๆดอกถ้าคุณมีสมาธิจริงๆถ้าคุณมีสติจริงๆคุณต้องไปมองดูว่าคุณระลึกรู้อะไรในความจริงคุณเชื่อพระพุทธเจ้าจริงไหมถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าคุณจะรู้จากลมหายใจลมหายใจสังเกตว่ากายสังขารสิ่งที่เกื้อกูลอัตภาพแห่งร่างกายธาตุสังขารนี้เท่านั้นความคิดมันก็คิดไปอย่างนั้นความรู้สึกมันก็เป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าให้มานั่งเห็นความจริงว่าโอ้ลมหายใจเข้าก็ดีลมหายใจออกก็ดีเป็นธรรมดาอย่างนี้สั้นบ้างยาวบ้างเป็นธรรมดาอย่างนี้ความนึกคิดมันคิดอย่างนั้นโอ้สัตว์บุคคลสิ่งของที่มันคิดถึงมันก็เป็นธรรมดาอย่างนั้นเป็นสักแต่ว่าธาตุดอกผู้คิดอย่างเนี้ยมันก็ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนดอกความรู้สึกอย่างนี้จะเอาอย่างนี้เราอย่างนี้เราต้องการอย่างนี้นะอู้เราไม่ต้องการความคิดที่จะหยุดความคิดโอ้นี่เรามีเราหรอกนี่กูมีกูหรอกกูเลยอยากกูอยากได้ปิติเขาว่าปิติกูอาจารย์ว่าปิติว่าสุขกูอยากบรรลุกูอยากรู้กูอยากเห็นมีแต่กูทั้งนั้นเลยเพราะกูมีกูใช่ไหมถึงเผาไม่กูปัจจุบันเนี่ยใช่ไหมนี่เรามามองดูสิว่าถ้ามันไม่จิตใจมันไม่บอดจริงๆมันสามารถมองเห็นว่ากูมีกูกูเลยอยากกูอยากได้ปิติก็เพราะกูมีกูเนี่ยกูไม่ได้เชื่อพระพุทธเจ้าแปลว่าสมาธิกูไม่มีหรอกสติกูก็ไม่มีปัญญากูก็ไม่มีเลยเนี่ยเพราะมันไม่สามารถมองเห็นโทษแห่งความมีกูและไม่สามารถมองเห็นโทษที่ปัจจุบันขณะที่เรียกว่าทุกข์เพราะความอยากเลยไม่สามารถมองเห็นว่าเราทุกข์ว่ากูทุกข์เพราะกูมีกูกูจึงทุกข์ไงเพราะทุกข์จากอิงอาศัยตัณหาหรือว่าอุปาทานก็ว่ามันมีกูเป็นเหตุก็คือมีอวิชชาไงมีอัตตาไงแล้วพระพุทธเจ้าสอนว่าอนัตตามองให้เห็นอัตตาโทษในความมีอัตตาว่าอัตตานี่มีโทษขนาดนี้เผาไหม้อย่างนี้นะมันร้อนรนขนาดอุปาทานขันะเวทนาเป็นกูความรู้สึกเป็นกูความคิดเป็นกูใช่ไหมใช่ไหมไปมองดูการที่จะเห็นทุกข์ต้องพิจารณาให้เห็นทุกข์อย่างนี้การที่จะเห็นตัณหาก็พิจารณาให้เห็นอย่างนี้การที่จะเข้าหาเหตุแห่งทุกข์ก็ต้องรู้จักทุกข์อย่างนี้ก่อนว่าทุกข์นี้มีเหตุมาจากอะไรและต้องมองว่าปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าทุกข์ที่เราอยากนี่ที่ความคิดมันคิดแล้วฟุ้งซ่านที่ไม่ได้เห็นลมหายใจดูไปเผลอคิดไปเรื่องหน้าที่การงานเผลอคิดไปเรื่องสัตว์บุคคลสิ่งของแล้วมาทุกข์กับความคิดเนี่ยนี่แหละคือความโง่นี่แหละคือความทุกข์นี่แหละคือกูทุกข์กูวุ่นกูว่างนี่มีกูหมดในความว่ามีกูนี่แหละมันมีอวิชชามีตัณหามีกิเลสความเศร้าหมองในจิตมีนิวรณ์ห้ามีทั้งพยาบาทมีทั้งกามราคะมีทั้งถีนมีทั้ง
มีทั้งอุตจักกุกุจักมีทั้งความฟุ้งซ่านมีทั้งความเศร้าซึมในจิตมีทั้งความคลางแคลงสงสัยในธรรมมันมีหมดมันไม่ตั้งมั่นสติระลึกไม่ชอบสมาธิระลึกไม่ชอบสมาธิตั้งมั่นไม่ชอบสัมมาทิฏฐิปัญญาอันเห็นชอบมันไม่ชอบไม่เห็นตามเป็นจริงว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยดำดิก็ไม่ชอบดำดิไม่เป็นไปเพื่อให้เข้าใจธรรมชาติตามสิ่งที่มันมีมันเป็นอยู่โดยธรรมดาดำดิว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงนะสิ่งนี้ไม่ใช่ตัวนะเจรจาก็ไม่เจรจาออกอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นการทำหน้าที่ก็ทำหน้าที่ไม่ถูกต้องเราเป็นพระทำหน้าที่อะไรคุณธรรมในหน้าที่ไม่เกิดขึ้นนั่นมันเป็นอย่างนั้นความภาคเพียรก็ไม่ถูกต้องมันเป็นอย่างนั้นไปมองดูองค์มรรคทั้งหมดเนี่ยต้องเกิดจากปัจจุบันขณะแห่งการเรียนรู้ต้องเห็นโทษในความโง่ต้องเห็นโทษในความโง่ก็คือโทษในความยึดมั่นถือมั่นเมื่อเห็นความยึดมั่นก็ต้องอาศัยการเห็นทุกข์ทุกข์ก็คือปัจจุบันเนี่ยที่เราหมกมุ่นอยู่กับลมหายใจอยู่กับมุ่งหายใจว่าจะเอาสมาธิว่าสมาธิแรกๆมันไม่มีไม่ได้เชื่อมั่นไม่ได้ตั้งมั่นพระพุทธเจ้าในสิ่งที่ท่านสอนถ้าเราเชื่อมั่นพระพุทธเจ้าเราจะไม่ทุกข์กับลมหายใจจะไม่ทุกข์กับความคิดจะไม่ทุกข์กับความรู้สึกจะไม่ทุกข์กับความวุ่นความว่างจะไม่ทุกข์กับอารมณ์จะไม่ทุกข์กับเวทนาจะไม่ทุกข์เพราะมันไม่มีผู้ทุกข์จะไม่เปลี่ยนแปลงเพราะมันไม่มีผู้เปลี่ยนแปลงแต่ที่มันเปลี่ยนแปลงนี่เป็นธรรมชาติเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลงธาตุเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลงแต่ไม่มีผู้เปลี่ยนแปลงไม่มีผู้แปรเปลี่ยนความคิดความนึกมันมีสักแต่ว่าความคิดนึกความรู้สึกสักแต่ว่าความรู้สึกไม่มีกูในความรู้สึกไม่มีกูผู้เปลี่ยนแปลงมีแต่ธรรมชาติเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยมันเป็นอย่างนั้นถ้างั้นพวกเราก็จะเป็นพวกบ้าสมาธิจะเอาสมาธิบ้าสมาธิมันบ้ากันอย่างนั้นมันวิปลาสกันว่าตัวเองไม่มีสมาธิไม่มีมันไม่มีตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่นั่งจะเอาเนี่ยจะเอาสมาธินี่มันไม่มีสมาธิตั้งแต่แรกแล้วสมาธิคือความตั้งมั่นความเชื่อมั่นเอกคตาก็คือผลแห่งการพิจารณาลงที่จิตที่ใจแล้วว่ามันไม่เที่ยงอย่างนี้มันเป็นทุกข์อย่างนี้มันไม่ใช่ตัวอย่างนี้จริงๆเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านสั่งสอนเอกคตาคือมันแน่วแน่ลงไปแล้วมันนิจจังเที่ยงแท้แล้วว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆจิตมันมั่นคงแล้วว่ามันไม่ใช่ตัวจริงจิตมันมั่นคงรวมเป็นหนึ่งแล้วเอกคตาคือความเป็นหนึ่งแล้วหนึ่งคือความเที่ยงแท้เที่ยงแท้แล้วสติระลึกตายแล้วโอ้ลมหายใจรู้ไม่รู้ก็ช่างมันเป็นอย่างนี้แหละความคิดโอ้ไม่ใช่กูหรอกสัตว์บุคคลสิ่งของที่คิดอ่ะโอ้ยมันก็เป็นธาตุธรรมดาทั้งหมดความรู้สึกอ่ะความรู้สึกวุ่นความรู้สึกว่างอ่ะก็เป็นธรรมดาไม่ใช่กูหรอกนี่จิตมันมั่นอย่างนี้ท่านว่ามั่นคงมีสมาธิมั่นคงสติปัญญาก็มีเหตุผลตามเป็นจริงเอกคตาคือความเด็ดเด็ดเดียวก็นิจจังเนี่ยมันเป็นหนึ่งแล้วหนึ่งตรงไหนมันเที่ยงไงนิจจังเที่ยงแท้แท้แบบไหนแท้ตรงที่ว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวแท้แบบไหนเที่ยงแบบไหนเที่ยงแบบถ้ายึดมั่นถือมั่นและอวิชชาเป็นปัจจัยย่อมเกิดทุกข์อย่างนี้กูมีกูย่อมทุกข์อย่างนี้กูมีกูย่อมมีกิเลสและตัณหาอย่างนี้นี่มันเที่ยงอย่างนี้เที่ยงตรงที่ว่าแบบนี้ นี่คือเที่ยงแท้อย่างนี้เที่ยงแท้แบบนี้เที่ยงในความไม่เที่ยงเที่ยงในความเป็นทุกข์เที่ยงในความมิใช่ตัวมิใช่ตนนี่ท่านว่านิจจังคือความเที่ยงแท้ในธาตุทั้งปวงเที่ยงแท้อย่างนี้เที่ยงแท้ตรงที่ว่าธาตุทั้งหลายทั้งปวงมิใช่ตัวมิใช่ตนธาตุทั้งหลายทั้งปวงมิใช่ตัวมิใช่ตนนี่มันเที่ยงตรงอย่างนี้ที่เรียกว่านิจจังคือความเที่ยงแท้เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเรียกว่าสมาธิความตั้งมั่นในความจริงอย่างนี้สติปัญญาญาณลึกรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้มันจริงอย่างนี้มันเที่ยงตรงอย่างนี้เที่ยงตรงอย่างนี้เที่ยงตรงอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นแล้วกลับมาเช็คตัวเองสิว่ามันใช่ไหมไม่ต้องเชื่อผมในสิ่งที่ผมพูด
ถ้าเชื่อเลยมันก็งูเป็นวัวเป็นควายที่เขาจูงจมูกเอาใช้เหตุผลก็จูงจมูกมันต้องสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองท่านเรียกว่าสันทิฏฐิกูพิสูจน์ความจริงได้ด้วยตัวเองสิเอหิปัสสิโกสามารถน้อมสิ่งนี้สิ่งที่เราประพฤติทั้งหมดเลยมาพิจารณาว่าใช่ไหมสามารถพิสูจน์ว่านี่ทุกข์จริงไหมนี่กูมีกูจริงไหมถึงทุกข์กูอยากจริงเว้ยเรียกน้อมเลยว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรว่าสอนว่ามีกูการมีกูเลยมีทุกข์การมีกูก็คือมีอวิชชาการมีกูก็คือมีอัตตาเมื่อกูมีกูย่อมมีอัตตาทั้งหมดในจิตในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณการมัวเทจะออกจากทุกข์ก็ต้องมองเห็นโทษเห็นความมีกูเพราะกูมีกูถึงเกิดการดิ้นรนแสวงหาการดิ้นรนแสวงหานี่แหละท่านเรียกว่าทุกข์ท่านเรียกว่าตัณหาแสวงหาแบบไหนก็ช่างแบบโลกโลกแบบกามคุณก็ช่างแบบฌานฌานแบบเรื่องของสมาธิเรื่องฌานเรื่องของฤาษีชีไฟก็เรียกว่าการดิ้นรนแสวงหาเรื่องของรูปประพุกกามประพุกรูปประพุกหรือแต่มั่นในอารมณ์อารมณ์เดียวจับอากาศธาตุเป็นอารมณ์มั่งจับวิญญาณธาตุเป็นอารมณ์มั่งจับความว่างเป็นอารมณ์มั่งนะทั้งหมดก็คืออรูปธาตุหรืออรูปภพทั้งหมดเรียกว่าตัณหาทั้งหมดเลยการที่เราต้องการปิติต้องการสุขนี่มันเรื่องของรูปภพรูปภพนี่ลุ่นแสวงหาเนี่ยหรือการที่ญาติโยมนี่ลุ่นแสวงหาเพื่อให้ได้ลาภสักการะชื่อเสียงเงินทองเกียรติยศขึ้นมากระทำบุญกระทำทานกันไปเพื่อภพชาติเนี่ยมันเรื่องของกามคุณกามราคะกามฉันทะความกำหนัดยินดีพอใจแต่เรื่องการที่จะได้ปิติได้สุขได้เอกคตานี่ก็เรื่องของราคะทั้งหมดแหละความกำหนัดยินดีหมดเรื่องของกามหมดอะเรื่องของตัณหาหมดนี่ตัณหาจะขับเคลื่อนได้ก็เพราะว่ามีกูเป็นปัจจัยเป็นเหตุถ้ากูไม่มีแล้วตัณหาจะอิงอาศัยอะไรอุปทานก็ดีตัณหาก็ดีกิเลสก็ดีภพก็ดีทุกข์ก็ดีเพราะมันเหตุมาจากกูคือมาจากอวิชชาถึงบอกว่าถ้ากูมีกูกูจึงมีมีกูกูจึงมีกูมีกูกูจึงอยากกูอยากกูจึงทุกข์กูก็ทุกข์กูทุกข์กูทุกข์ปัจจุบันกูทุกข์กูทุกข์ก็ว่าเป็นชาติโง่ชาติโง่ก็คือมันโง่ไม่เชื่อฟังพระพุทธเจ้าไม่น้อมคำสอนสอนพระพุทธเจ้ามาพิจารณาในจิตว่ามันจริงไหมว่ากูมีกูกูจึงทุกข์ใช่ไหมปัจจุบันนี่แหละกูตัวเดียวนี่มีทุกข์มีภพมีชาติมีหมดเลยมีกิเลสและตัณหามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมาพิจารณาไต่ตรองย้อนกลับมาอย่าเชื่อจงกลับมาพิจารณาให้สามารถท่านว่าสันทติโกเอหิปัสสิโกโอปานายโกนะสามารถน้อมสิ่งนี้มาพิจารณาให้เห็นตามจริงว่าใช่ไหมสิ่งที่ผมพูดสิ่งที่ผมแสดงว่าใช่ไหมให้ใช่ที่ใช่ที่ตัวเราเองเหมือนท่านบอกว่าพริกมันเผ็ดนะเกลือนี่มันมีรสเค็มนะอย่าไปเชื่อในรูปลักษณ์ที่แสดงออกทางปากทางวาจาแต่ต้องเอามากัดเองถึงจะรู้ว่าโอ้รสเผ็ดมันเป็นอย่างนี้จริงๆรสเกลือมันเค็มอย่างนี้จริงๆเหมือนกันมันต้องสามารถเป็นสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวของเราเองว่าใช่ธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือความเป็นจริงธรรมชาติย่อมพิสูจน์ได้ด้วยจิตที่มันมีสติปัญญาจริงๆมันมีเหตุผลของความจริงอยู่ในเนี้ยต้องสามารถพิสูจน์ได้โอ้ใช่ลมหายใจก็เป็นของมันอย่างนี้อารมณ์ความรู้สึกคิดนึกก็เป็นอย่างนี้แต่เราไปถือเอาอารมณ์ความรู้สึกคิดนึกถือมันถึงวุ่นกันอยู่ปัจจุบันหมกมุ่นมัวเมาคุ้มข้างบ้าบิ่นที่จะเอาจะเป็นอยู่ต้องการแสวงหาภพชาติต้องการได้ปิติเขาว่าอย่างนั้นต้องการบรรลุอย่างนั้นทั้งที่เรานี่แหละมันคือเหตุถึงทุกข์กูนี่แหละทุกสิ่งทุกอย่างเลยปรุงแต่งจิตนี้ได้เพราะจิตนี้มีอัตตาจิตนี้มีอวิชชาจิตนี้มีกูตราบใดถ้าจิตนี้มีกูมันก็จะมีทุกข์เป็นธรรมดาเหมือนกันถ้าจิตนี้ไม่มีกูไม่มีกูมันย่อมไม่มีผู้ทุกข์เป็นธรรมดาเหมือนกันเหมือนเรามือไปกำไฟมือไปกำไฟไฟย่อมมีรสร้อนเวทนาย่อมเกิดขึ้นฉันใดเหมือนกันมันยังอาศัยซึ่งกันและกันในความก่อเกิดผลขึ้นอย่างนี้เมื่อกูไม่มีกูเราไม่ได้กำไฟเราไม่ได้กำไฟแล้วรสร้อนจะเกิดได้ยังไงเมื่อคุณกำไฟรสร้อนหรือเวทนาถึงเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแต่ถ้าคุณไม่กำไฟความร้อนก็ย่อมไม่เผาไหม้คุณก็เป็นธรรมดาเหมือนกันถ้าคุณยังมีคุณถ้ากูยังมีกูอยู่เนี่ย ความทุกข์
กิเลสตัณหาก็ย่อมมีเป็นธรรมดาแต่ถ้ากูไม่มีกูมีแต่ธรรมธาตุเท่านั้นที่อาศัยซึ่งกันและกันอิงอาศัยซึ่งกันและกันปรากฏเกิดเปลี่ยนไปได้แปรเปลี่ยนและสลายสิ่งนี้ไม่เที่ยงหรอกอารมณ์นี้ไม่เที่ยงอารมณ์นี้เป็นทุกข์อารมณ์นี้ไม่ใช่ตัวอารมณ์นี้ปรากฏเกิดเป็นอย่างนี้ธรรมดาแปรเปลี่ยนอย่างนี้ธรรมดาไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนหรอกไม่มีสัตว์บุคคลมีเจตนาในการที่จะเอาจะเป็นอยู่ลมหายใจก็ดูไปธรรมดาความคิดนึกก็รู้จักมันเป็นธรรมดาความรู้สึกเป็นธรรมดาถ้ามองเห็นด้วยความเป็นธรรมดาอย่างนี้มันสักแต่ว่าธาตุแล้วลึกถึงสัตว์บุคคลสิ่งของสิ่งนี้คิดอย่างนี้เป็นอย่างนี้ธรรมดาแล้วก็มาลึกถึงสิ่งนี้เป็นธรรมดาไอ้ที่ปรุงแต่งจะต้องอย่างนั้นดองอุ่นช่างมันถ้ากูไม่มีกูแล้วใครก็ปรุงแต่งไม่ได้ยกโกรธพระพุทธเจ้ามาพูดก็ปรุงแต่งไม่ได้ใครก็ช่างในสากลในโลกนี้ไม่สามารถปรุงแต่งได้ถ้ากูไม่มีกูแล้วแต่ถ้ากูมีกูแล้วไม่ต้องให้ใครหรอกนั่งอยู่กับตัวเองเนี่ยไม่ต้องคิดเรื่องใครคิดเรื่องตัวเองโกรธให้ตัวเองไอ้นี่มันคิดมันวุ่นอยู่จะเอาให้ได้ดังใจเอาไม่ได้ดังใจเอาให้มันไม่ได้ดังใจปวดเกลียดตัวเองพยาบาทตัวเองเนี่ยมันกองอยู่ตรงนี้แหละมันมีโทษอยู่ในตัวเลยก็มองดูนั่งเข้าไปนี่ทุกข์ละแต่ไม่เห็นทุกข์มุ่งมั่นที่จะเอาจะเป็นมุ่งมั่นที่จะเอาจะเป็นจะเอาจะเอาจะเอาจะเป็นจะเป็นจะเป็นนี่คือภพนี่คือทุกข์นี่คือชาตินี่คือความงู้แต่ไม่เห็นน่ะท่านจึงว่ามันต้องสามารถมองความจริงนี่มาดูว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆมันทุกข์จริงๆทุกข์นี้เกิดจากตัวตนจริงๆทุกนี้เกิดจากอัตตาจริงๆเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนอนิจจังทุกขังอนัตตาความแปรเปลี่ยนทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวแต่นี่เรามันอนิจจังทุกขังอัตตาถ้าว่าภาษาผมเขาเรียกว่าหัวหลานลืมคู่คนนี้มันลืมคู่ลืมพระพุทธเจ้าไอ้มันคิดมันก็ทุกข์ก็มันไอ้แปรเปลี่ยนก็มันกูของกูเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอัตตาปัจจุบันนี้เราเป็นอย่างนี้มันงู้กันอย่างนี้มันไม่ใช่เชื่อพระพุทธเจ้านะไม่มองว่าสมาธิคุณเชื่อมั่นจริงๆไหมสติคุณระลึกถูกต้องไหมถ้าระลึกถูกต้องแล้วรู้ว่าอารมณ์นี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวกราบพระพุทธเจ้าหน้าหมูขอนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้า เคยนอบน้อมจริงไหมเคยน้อมจิตเนี่ยเคยน้อมทำพระพุทธเจ้าสติเคยน้อมเนี่ยมาพิจารณาว่ามันจริงไหมเห็นตามเป็นจริงที่ท่านสอนไหมเห็นไหมเนี่ยมามองดูว่าถ้าเราเห็นตามเป็นจริงในสิ่งที่พ่อเราหรือแบบบรมครูอย่างพระพุทธเจ้าสอนไหมเราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือเห็นอนิจจังทุกขังอัตตาไหมต้องเห็นปัจจุบันเนี่ยที่เรามีความอยากอยู่เนี่ยต้องการสิ่งนั้นต้องการได้เปรียบต้องการได้สุขต้องการได้พบชาติต้องการบรรลุนั่นบรรลุนี่ความอยากความต้องการของเราไปดูซิว่ามันมีอัตตาไหมไอลมหายใจทุกข์กับลมหายใจทุกข์กับความคิดที่มันคิดทุกข์กับความคิดถึงสิ่งนั้นสรรพคงสิ่งของสิ่งนี้ทุกข์กับลูกเต้าเราเมียทุกข์กับทรัพย์สินเงินทองทุกข์กับชื่อเสียงเกียรติยศทุกข์กับความแปรเปลี่ยนของธรรมชาติเนี่ยไอนี่มันมีอัตตาในความแปรเปลี่ยนไหมมีกูในสิ่งที่แปรเปลี่ยนไหมไปมองดูพวกเราไม่ได้มีสมาธิดอกจะบอกให้ไม่ได้มีศรัทธาที่มั่นคงดอกจะบอกให้ที่ห่มผ้ากันเนี่ยไม่ได้เจอพุทธศาสนาดอกจะบอกให้ไอ้เต่าตาบอดเหมือนเดิมนั่นแหละจะบอกให้นกไม่รู้ปลาไม่รู้น้ำไส้เดือนไม่รู้ดินนักปฏิบัติไม่รู้ธรรมนักปฏิบัติเนี่ยอยู่ในพุทธศาสนานี่ไม่รู้พุทธศาสนาเนี่ยก็เหมือนเราอยู่กับความแปรเปลี่ยนทั้งหมดเนี่ยสิ่งใดทั้งหลายทั้งปวงแปรเปลี่ยนหมดเราไม่รู้จักความแปรเปลี่ยนทั้งที่พระพุทธเจ้าสอนอยู่ร่างกายก็แปรเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกก็แปรเปลี่ยนแล้วไปสำคัญมันหมายมันได้ยังไงวุ่นหนอว่างหนอก็ช่างมันเวทนาสุขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาทุกขเวทนามันก็เป็นธรรมดาอย่างนั้นปรุงแต่งอิงอาศัยกันในการเกิดขึ้นมันเป็นอย่างนั้นนี่เราไม่เข้าใจถ้าเราเข้าใจตามหลักของสัจธรรมเชื่อมั่นอย่างลงตามเหตุตามผลตามเป็นจริงตามคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วนะเราจะไม่ทุกข์เพราะมันไม่มีผู้ทุกข์
ความทุกข์นั้นเป็นแต่ว่าความกฎของธรรมชาติหรือความเป็นไปตามธรรมชาติเท่านั้นว่าเกิดขึ้นมาย่อมแปรเปลี่ยนอย่างนี้อะไรอะไรอาศัยสิ่งใดอาเกิดอาศัยมันเกิดขึ้นมาสิ่งที่มันอาศัยมาสิ่งนั้นย่อมแปรเปลี่ยนเป็นธรรมดาเพราะมันอาศัยความแปรเปลี่ยนเกิดขึ้นเพราะมันปรุงแต่งซึ่งกันและกันได้ถ้าเราเรียนรู้อย่างนี้เราจะไม่ทุกข์เพราะมันไม่มีผู้ทุกข์เราจะไม่เปลี่ยนแปลงเพราะไม่มีเราเปลี่ยนแปลงแต่ทุกวันนี้มันมีเราเปลี่ยนแปลงก็แปลว่าเรามีอัตตาไงครับมันมีอัตตาในธาตุขันธ์นี้ไงมันมีอัตตาไงมันมีกูไงมันไม่ใช่ว่าไม่ใช่กูนะสวดกันย่อง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 กันพูดกันเป็นปล่อยหอยพูดกันเป็นลูกแก้วของลูกขุนทองกันเรียนจบมหุมหาปริยัติปริยัติเยอะๆบวชมาตั้งแต่น้อยจนตายมันก็ยังโง่อย่างนั้นมันโง่อย่างนั้นโง่โง่โง่เนี่ยว่าโง่โง่เท่าเดิมแต่ก่อนไม่รู้ก็โง่รู้แล้วก็โง่ดีๆไม่ดีโง่มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุแห่งทุกข์ถ้าพูดกันง่ายๆเนี่ยเรารู้สึกว่าจะโง่มากกว่าเดิมสมัยก่อนไม่ได้ถูกสอนยังไม่เรียกว่าโง่หรือฉลาดแต่เมื่อรู้แล้วไม่ประพฤติปฏิบัติตามไม่สามารถเพ่งพิจารณาให้เห็นตามเป็นจริงได้นี่เรียกว่าโง่โคตรโง่ได้เรียกว่าโง่ได้เลยแต่ก่อนไม่รู้ไม่ใช่บุคคลผู้โง่ไม่ใช่ผู้โง่นะเพราะมันไม่รู้จะเรียกว่าโง่ไม่ได้แต่เมื่อรู้แล้วไม่พิจารณาไม่ปฏิบัติตามนี่เรียกว่าโง่ โง่กว่าเดิมมันเป็นอย่างนั้นนี่เรามันต้องธรรมะพระพุทธเจ้ามันต้องสามารถพิสูจน์ความจริงได้พระพุทธเจ้าสอนอยู่แค่ว่าทุกข์ให้รู้จักทุกข์ให้รู้จักเหตุแห่งทุกข์พิจารณาให้เห็นโทษในความยึดมั่นถือมั่นก็คือความมีกูเมื่อกูมีกูกูย่อมมีทุกข์เพราะกูนี่แหละคือภพชาติการปรากฏขึ้นปรากฏเกิดขึ้นในปัจจุบันขณะจิตเนี่ยก็เพราะมีกูมีกูเลยเกิดการดิ้นรนแสวงหากูในลมหายใจกูในเวทนากูในสัญญากูในสังขารกูในวิญญาณความแปรเปลี่ยนก็กูแปรเปลี่ยนกูวุ่นกูว่างกูเศร้ากูหมองกูพอใจกูไม่พอใจมันมีแต่กูหมดก็แปลว่าเราไม่ได้ศรัทธาเชื่อมั่นตั้งมั่นในคำสอนพระพุทธเจ้าสมาธิเราก็ไม่มีสติแล้วลึกถึงคำสอนก็ไม่มีไม่มีเลยสติสัมปชัญญะไม่มีคุณจะนั่งดูลมหายใจเห็นลมหายใจต่อเนื่องกันในปัจจุบันขณะต่อเนื่องต่อเนื่องจนเกิดปิติจนเกิดสุขจนจิตจูคุณรวมเป็นยังไงก็ช่างแต่ถือว่าคุณยังไม่มีสติคุณไม่มีปัญญาคุณไม่มีสมาธิเลยไม่มีอะไรเลยในความเห็นความเป็นสมาธิที่ถูกต้องไม่มีไม่จะเห็นมันต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องจนดับสัญญาอายตนะภายนอกดับได้หมดสามารถเข้าฌานได้เข้าสมาธิเสวยอารมณ์มีความสุขปิติอิ่มเอิบซึมซาบอยู่นั่นก็ยังไม่มีสมาธินั่นไม่มีสตินั่นก็ไม่มีปัญญานั่นก็ยังไม่เห็นพระพุทธเจ้านั่นก็ยังไม่เห็นธรรมเพราะคุณกำลังมัวเมาหมกมุ่นอยู่ร่วมหลงอยู่เพลินอยู่กับอารมณ์เพลินอยู่กับความยึดมั่นถือมั่นนั่นก็ยังไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นเหตุแห่งทุกข์ไม่รู้จักวิธีดับทุกข์มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละครับฝากมาพิจารณาน้อมจิตน้อมพฤติกรรมทั้งหมดขับมาพิจารณาพิจารณาตรวจสอบตนเองคำว่าสมถะคือการยกอารมณ์ขึ้นวิปัสสนาคือความเพ่งในอารมณ์เพ่งให้มันเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละคุณอย่าไปแยกว่านี่คือวิปัสสนานี่คือสมถะเฮืออันเดียวกันนั่นแหละไอ้มือที่กำนี่แหละมือที่แบนไอ้มือนี่แหละเขาเรียกว่าแบนมือแบนมือกำฝ่ามือและหลังมือแค่นั้นอย่าไปถกเถียงกันในเรื่องของว่าบ้าบอเพื่อของเด็กมันอมมือเด็กอมมือแค่นั้นแหละมันถกเถียงกันอ่ะสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีมาอันเดียวกันเจโตวิมุตติอันเดียวกันปัญญาวิมุตติก็คืออันเดียวกันนี่แหละมันเนื่องถึงกันและกันมันเนื่องถึงกันและกันเหมือนนิ้ว5นิ้วเนี่ยมันเป็นสามัคคีธรรมสัมปยุตธรรมทำประโยชน์ได้สมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีนะครับทั้งหมดเลยนะครับมันเป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือในการกระทำเพื่อดับทุกข์เพื่อให้รู้ทุกข์เพื่อรู้เหตุแห่งทุกข์นี่มันเป็นอย่างนี้ส
มถะก็คือการยกอารมณ์ขึ้นมาการรู้จักอารมณ์มีสติรู้ว่านี่อารมณ์อะไรนี่คือเวทนาแล้วการรู้ว่าอารมณ์เกิดขึ้นมาแล้วรู้ว่าในสติสัมปชัญญะในความรู้สึกรู้ว่าความรู้สึกแล้วมองเห็นความรู้สึกนี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าไม่เที่ยงหรอกว่านี่กูมีกูนี่กูจึงทุกข์เนี่ยทั้งหมดนั่นแหละครับมันเป็นสมถะวิปัสสนาในองค์ประกอบเดียวกันทั้งหมดเหมือนเม็ดมะม่วงเม็ดเดียวนี่แหละครับเม็ดมะม่วงมันประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยหมากประกอบด้วยผลประกอบด้วยใบประกอบด้วยกิ่งประกอบด้วยก้านนะในเม็ดเม็ดเดียวนะครับในองค์ในอารมณ์ความรู้สึกที่เราเห็นกันในปัจจุบันมันประกอบด้วยทั้งหมดเลยในการอาทิจิตอาทิศีลอาทิปัญญาศีลสังวรสมาธิสังวรปัญญาสังวรสังรวมลงมาเป็นความจริงสัมปยุตธรรมสมังคีธรรมองค์มรรคจิตผลขจิตอยู่ณปัจจุบันขณะเลยศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีอยู่ในองค์ปัจจุบันสมถะก็ดีวิปัสสนาอยู่ในองค์ปัจจุบันขณะหมดในปัจจุบันขณะนี้แหละนะครับทุกข์ก็ดีเหตุแห่งทุกข์ก็ดีนะครับอยู่ในปัจจุบันขณะทั้งหมดเลยทุกข์หรือผู้ทุกข์อยู่ในปัจจุบันขณะกูหรือของกูอยู่ในปัจจุบันขณะทั้งหมดเลยครับเนี่ยน้อมสิ่งนี้มาเห็นให้มันเห็นให้ท่องแท้ให้รู้เรื่องในเรื่องที่มันรู้นะครับละเพื่อละมิใช่ละเพื่อเอาเราพิจารณาละไม่ใช่เอาปฏิบัติปฏิบัติเพื่อละไม่ใช่เพื่อเอาการดูลมหายใจก็รู้เพื่อละไม่ใช่รู้เพื่อเอาไม่ใช่จะรู้ลมหายใจเอาลมหายใจเนื่องๆเนื่องๆจะเอาปิติสุขอย่างนั้นมันละเพื่อเอาปฏิบัติเพื่อเอามันทุกข์มันโง่แต่ถ้าละเพื่อละเปลี่ยนแปลงก็มองเห็นตามเป็นจริงว่าเปลี่ยนแปลงสิเวทนาก็มองเห็นเวทนาสิวุ่นก็มองธรรมชาติสิว่างก็ธรรมชาติสิอย่าไปสุขไปทุกข์กับมันสิอย่าไปเสวยอารมณ์สิอย่าไปยึดอารมณ์สินี่มันต้องเรียนรู้ความจริงอย่างนี้ยอมรับสภาพตามเป็นจริงสิมันเป็นธรรมดาอย่างนี้สิระลึกถึงสิ่งนี้สัตว์บุคคลสิ่งของเป็นอย่างนี้ธรรมดาสิมันเป็นธรรมดานี่มันเรียนรู้ความจริงอย่างนี้เห็นตามเป็นจริงนี่ท่านว่าให้รู้เรื่องในเรื่องที่มันรู้รู้ว่านี่คืออารมณ์รู้ว่านี่คือทุกข์อันนี้ว่านี่คือความยึดมั่นหรือมั่นนะรู้ว่านี่มันมีอัตตามีกูนะถึงทุกข์กันเลยรู้ว่าตอนนี้กูหมกมุ่นอยู่นะตอนนี้กูอยากนะมันรู้มันต้องรู้อย่างนี้รู้สิมันต้องรู้คำว่าพุทโธพุทโธภาวนาทำไมพุทโธมีแต่ชื่อเฉยๆพุทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่หรือเราก็ต้องรู้ตามเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าสอนที่ว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงสิ่งนี้เป็นทุกข์สิ่งนี้ไม่ใช่ตัวอารมณ์นี้ไม่เที่ยงอารมณ์นี้เป็นทุกข์อารมณ์นี้ไม่ใช่ตัวความรู้สึกนี้ไม่เที่ยงความรู้สึกนี้แหละเป็นทุกข์ความรู้สึกนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนความวุ่นความว่างความวุ่นนี้ไม่เที่ยงความวุ่นนี้เป็นทุกข์ความวุ่นนี้ไม่ใช่ตัวความว่างนี้เป็นทุกข์ความว่างนี้ไม่เที่ยงความว่างนี้ไม่ใช่ตัวความพอใจไม่พอใจเวทนาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนี่ยมามองถึงสัจธรรมความจริงจุดนี้นะมันถึงจะสามารถเห็นความจริงได้อย่างถูกต้องและถูกทำนะครับอ่ะพอแล้วล่ะ